PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะ2ทุ่มตรงค่ะจันทร์ถึงศุกร์เรากลับมาพบการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเป็นแง่คิดเป็นมุมมองสำหรับคุณเพื่อนช่างรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะและสำหรับเทปนี้ค่ะเป็นความต่อเนื่องแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจจากที่เราได้เคยพูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของ Iron Man นะคะหรืออีรอนมัสค่ะก็รู้จักเขามาบ้างเป็นชาวแคนาดาเล่าประสบการณ์ของบุคคลมาประมาณเกือบๆ5ปีไม่เคยมีใครตอบรับได้ดีขนาดเท่ากับคนนี้มาก่อนก็มีทุกคนนั่นแหละนะคะเพราะแต่ละคนก็จะเก็บเกี่ยวไปคนละอย่างแล้วมัสซินีก็คืออยู่ที่เกิดที่แอฟริกาใต้แล้วก็ไปเรียนที่แคนาดาแล้วก็มาเรียนที่อเมริกาแล้วก็ตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ที่อเมริกาค่ะหลายๆธุรกิจนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากแหละจนได้ชื่อว่าเป็นไอรอนแมนนะคะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเก่งแทบจะทุกด้านเลยนะคะเป็นฮีโร่ในดวงใจของใครหลายๆคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมนนะคะเป็นเหมือนไอรอนแมนตัวจริงที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ธุรกิจทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแน่นอนแหละ ว่ามันจะต้องผ่านประสบการณ์มากมายและไม่ใช่ว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จเลยนะคะจะต้องมีช่วงของการล้มเหลวบ้างแต่เราจะเรียนรู้อะไรจากช่วงเวลาที่เขาบอกว่าล้มเหลวนั้นก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จคือเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงตัวอีลอนในเชิงของการที่ว่าเขาสร้างนวัตกรรมแล้วก็เปลี่ยนโลกมาได้หลายอย่างอาจจะตกหล่นไปนิดนึงก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่าแทบจะเรียกได้ว่าคือเฟลอะล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบสังเกตไหมมีช่วงหนึ่งโดนถีบออกจากบริษัทตัวเองแม้แต่บิลเกตที่ทุกคนมองว่าเนี่ยวันนี้คือเขาเป็นคนที่ทรงพลังแล้วก็คือทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจริงๆมีช่วงหนึ่งบิลเกตพลาดเรื่องนึงครับคือพลาดเรื่องอินเทอร์เน็ตบิลเกตเชื่อในการที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าคือหันหลังให้กับอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิงณช่วงนั้นแต่อย่างที่บอกคือเกตไม่ใช่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนปิดกั้นถ้าก็กลับมาได้ใหม่อเมซอนก็คือมีช่วงหนึ่งที่เกือบจะเจ๊งเหมือนกันค่ะ Howard Schultz หรือว่า Starbucks นะก็คือมีช่วงที่เขากำลังอะไรเป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอีลอนมัสก์ก็มีเหมือนกันถามว่ามีตรงไหนผู้ชายคนนี้เกิดมาเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าสร้างนวัตกรรมมาหลายอย่างแต่ว่าแต่ละคนที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้เวลาเขาได้เงินมาทีเขาได้เป็นพันล้านแต่คนคนนี้คือตอนแรกก็ได้เงินมาเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านแล้วก็มาเป็น100ล้านแล้วก็คือแต่ด้วยความที่ว่าอะไรมีแพชชั่นมีความทะเยอทะยานมีความอยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีซิงเกิลไอเดียมีความคิดเด็ดเดี่ยวอะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยอยากจะทำเลยตอนนั้นแต่บางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ณตอนนั้นแล้วก็สำเร็จตอนนี้คือประเด็นที่จะพูดคืออะไรเราจะบอกว่าสิ่งแรก ที่สุดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการหรือเพื่อนช่างอาจจะแบบทำงานอยู่แล้วก็บอกว่าขายของมาคือไม่เคยอะไรไม่เคยรู้สึกว่ามีช่วงลำบากเลยเคยรู้สึกแต่อย่างเดียวคือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จยากมากก็ยังเรื่อยๆอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างนี้ เพราะว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าช่วงที่เรื่อยๆกับช่วงที่ไม่เรื่อยๆอ่ะมันต่างกันยังไงค่ะนั่นคือพอคนไม่รู้เนี่ยคนก็อยากจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนใช่ก็คำว่าเรื่อยๆเนี่ยมันสบายอ่ะมันคอมฟอร์ทโซนอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเวลาคุณเกิดอารมณ์แบบว่าโอ้โหเกือบจะเจ๊งคุณจะต้องเริ่มออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าคุณรู้ว่าถ้าเกิดคนอยู่นานกว่านั้นคุณต้องเจ๊งคุณเลยต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณซึ่งจริงๆแล้วคือมันก็ต้องออกมาตั้งนานนะแต่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มออกตอนนั้นไงส่วนใหญ่มักจะเริ่มออกมาตอนที่ว่าเกือบจะสายแล้วแล้วก็เหมือนกันนะคือเราไปดูไอ้คนที่ว่าเราบอกว่าเก่งๆเนี่ยก็คล้ายๆกันบางคนนี่คือโดนถีบออกจากบริษัทบางคนโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองอะไรประมาณนี้บางทีมันเหมือนสถานการณ์กดดันไหมคะก็ไม่รู้แล้วจริงๆแล้วคำว่าเรื่อยๆเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่จะต้องมากดดันมากมายมันก็ยังขายได้ถูกต้องไงก็คือนี่ไงถึงบอกว่าบางทีเราพี่ไปสัมมนาใช่ป่ะแล้วก็ถามช่างว่าหลายคนนะไม่ใช่ถามคนเดียวถามหลายคนว่าเนี่ยเป็นไงครับขายดีไหมเชื่อไหมคือมีอยู่ 50% เนี่ยตอบว่าเรื่อยๆเราเลยมองว่าเนี่ยคือน่าจะสู้กับไอ้คนที่อีก
ที่มาสัมมนาด้วยกันลำบากแล้วเพราะคุณเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนอื่นเขากติกาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเนี่ยคุณมาเรื่อยๆของคุณอย่าโอ้คือมันไม่ได้แล้วเออคุณอะถ้าเกิดอย่างน้อยที่สุดนะขายดีครับพี่ขายไม่ดีครับพี่มันยังพอรู้ไงว่าขายดีครับพี่แสดงว่าเราต้องถามต่อใช่ไหมทำไมขายดีอ่ะแล้วคือไอ้คนที่บอกว่าขายไม่ดีครับพี่เอ้ยมีอะไรช่วยไหมเออแต่คือเรื่อยๆทำไมเรื่อยๆมันคงไม่มีคำตอบมันก็ปล่อยให้เขาเรื่อยๆไปพอมาเรื่องอีลอนมัสเนี่ยวันนั้นคือเล่าไปเนี่ยด้วยความปลื้มเขาเพราะว่าคือไปฟลอริดามาไปยิงมากับ SpaceX ไม่ได้ไปยิงปืนนะคือยิงไปยิงไปเทียมไทยคม6มาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมีคนเข้ามาพูดโอ้ยคนนี้เก่งกว่าสตีฟจ็อบส์อีกอะไรเงี้ยมีช่างบอกพี่โอ้โหคนนี้มันสุดยอดมากเลยที่ฟังมาอะไรประมาณนี้ลืมไปเลยว่าพลาดเรื่องหนึ่งคือลืมเล่าตอนที่เขาลำบากก็คือเรื่องแรกคืออะไรครับก็คือเขาเองไม่ได้เป็นเศรษฐีพันล้านเขาเป็นเศรษฐี10ล้านแล้วก็มา100ล้านช่วงนั้นเนี่ยคือเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะใช้เงินตัวเขาเองค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์นี่คือใช้เงินตัวเองแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเจอภาวะกดดันมาจากหลายๆที่แล้วก็รู้สึกว่าการพึ่งตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็เลยไม่อยากจะไปยุ่งกับใครแล้วก็คือไอ้ตัวอะไรเขาเรียกว่าสมัยก่อนคือถ้านิกมีไอเดียดีนิกมีความสามารถนิกอาจจะไปหาคนนึงเรียกว่านักลงทุนเขาเรียกว่า venture capitalist พวกเนี้ยคือเขาก็จะไปนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่เพราะว่าคือเขามองว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้คือมองเรื่องเดียวคืออัตราผลตอบแทนถูกต้องกำไรเงินได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะขายเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้แต่ว่าอีลอนเนี่ยคือมีอุดมคติที่สูงกว่านั้นคือต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็เลยเกิดปัญหาว่าบางเรื่องเนี่ยต้องใช้เงินตัวเองอย่างไม่คาดฝันแล้วใช้ไปเนี่ยปรากฏว่าคือคุณผู้ชมทราบไหมว่าตอนนั้นคือมีเงินอยู่ประมาณสักขายดีลของ eBay ซื้อ PayPal ไปได้เงินทั้งมูลค่า 1,500 ล้านเขาได้เงินจริงๆอ่ะ200กว่าล้านเขาก็มาลงทุนกับบริษัทที่เขาอยากจะทำเช่นเขามองเลยว่าเนี่ยมีวันหนึ่งเห็นรถแล้วก็รถในทุกคันต้องใช้น้ำมันแล้วบางคนทำไฮบริดแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรคือมันทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็คือมันประหยัดไม่จริงอ่ะสุดท้ายต้องใช้น้ำมันอ่ะแล้วน้ำมันเนี่ยคือก็ต้องไปขุดเจาะอะไรมาใช่ไหมเขาเลยบอกว่าเนี่ยทำไมไม่มีใครคิดอ่ะไฟฟ้าทั้งคันไปเลยคือ zero pollution ก็คือว่า emission ก็คือไม่มีการเผาไหม้แบบเป็นเชื้อเพลิงคือคุณเอาไฟฟ้ามาอย่างเดียวเนี่ยคิดเรื่องนี้ปุ๊บทำบริษัทชื่อ Tesla ซึ่งก็สุดท้ายก็คือใช้เงินตัวเองช่วยเขา200กว่าล้านเนี่ยตอนนั้นคือลงประมาณ6ล้านค่ะแล้วอีกครั้งนึงก็มาทำอะไรต่อคือมีพี่น้องเป็นญาติเป็นญาติเลยญาติเนี่ยบินมาจากแอฟริกาใต้บินมาแล้วก็อยากจะมาทำธุรกิจอยู่ที่แคนาดา อยากจะทำอะไรอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเนี่ยคือตอนนี้นะเขาว่าอยากจะทำเรื่องนี้นั่นคือคุณน่าจะทำเรื่องคล้ายเขาคือว่าเอาไอตัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาทำเป็นโซลาร์แผงแนลไหมทำโซลาร์เซลล์ออกทุนให้ก่อนนะบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรนะคือผมเนี่ยคือจะออกทุนให้สองคนนี้ทำก่อนคุณก็ไปติดตั้งแล้วก็ทำยังไงให้มันซูเปอร์อีซี่ในการติดตั้งอ่ะติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะคือพอตั้งเสร็จปุ๊บก็คือว่าเนี่ยโยงเข้ามาสายบ้านเนี่ยคือจริงแล้วคือคนทั่วไปก็ทำได้แต่ว่าแน่นอนการขึ้นบนหลังคาเนี่ยเจ้าของบ้านเขาคงไม่อยากจะทำคุณไปทำเดี๋ยวผมให้ทุนแต่ผมขอเป็นประธานบริษัทนั้นชื่อ Solar City แกก็ทำเรื่องนี้แล้วแกก็อย่างที่บอกก็คือเวลาแกอินจริงๆอ่ะอินว่าเนี่ยมันต้องไม่มีพอลูชันมันต้องไม่มีมลภาวะทำสองบริษัทเนี้ยทำไปทำมาอีท่าไหนไม่รู้ปี2008เจอ crisis hamburger crisis ไอ้ที่วิกฤตการเศรษฐกิจของต้มยำกุ้งคล้ายๆต้มยำกุ้งอ่ะคือเขาเรียกว่าวิกฤต hamburger กลายเป็นว่าอะไรไอ้สองบริษัทเนี้ยคือเงินทุนก็ไล่หลอของก็ออกมาเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วขณะเดียวกันนี่ปรากฏว่าแกก็มองเห็นว่าอะไรไอ้ดาวเทียมอ่ะคือชอบอะไรรู้ไหมชอบอวกาศชอบบินชอบเหาะอะไรอย่างนี้นะก็อยากจะทำ SpaceX ก็เลยไปลงทุนใน SpaceX คือบังเอิญว่าอย่างที่บอกคือกระทำเนี่ยเวลาไล่เลี่ยกันก็ต้องใช้เงินทุนเยอะไม่อยากจะไปคุยกับใครมากตัวเองเป็นประธานบริษัทรองประธานเนี่ยคือน้องชายนะเป็นพี่ชายแล้วก็สุดท้ายคือว่าลงไปนู่นทีละ20ล้านนี่20ล้านล
ลงไปลงมาเงินจะหมดแต่คือถามว่าพอเงินจะหมดปุ๊บเนี่ยเขาเองก็มีอะไรอ่ะพอมีโมเมนต์ที่ว่ามีช่วงหนึ่งคือ3สัปดาห์ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ตื่นมาพบว่าแล้วไหมตื่นมาเนี่ยมีน้ำอยู่ที่หมอนเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือตอนนอนร้องไห้ไปด้วย ไม่รู้ตัวแล้วก็โทรมาหาแม่แบบว่าเนี่ยคือไม่เคยคิดว่าชีวิตเนี่ยคือแบบว่าทำไมช่วงนี้มันเศร้าขนาดเนี่ยเอออะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแต่คราวนี้คือแม่เขาบอกว่าคือเขาเชื่อมั่นในตัวลูกเขา คิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยน่าจะลูกเขาอะหาทางออกได้แน่นอนผู้ชายคนนี้ก็เลยแบบเกิดแรงอะไรเกิดกำลังใจก็เลยคิดใหม่คิดใหม่ก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงดีเขาคิดเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจนะ เอาเรื่องแรกก่อน SpaceX SpaceX เนี่ยคือเขาบอกจะทำให้ได้เนี่ยแต่ว่าทำไมทำไม่ได้ก็เลยบินไปรัสเซียมันยังงงเลยว่าบินมาทำไมค่ะอยู่ๆเอ๊ะคนนี้มันจะมาทำอะไรแกก็บอกว่าแกก็งงกันนะแกบินไป3ทีแล้วเขาก็พาไปดูฐานทัพที่ว่ายิงนู่นยิงนี่อ่ะแต่เขาก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นฐานทัพนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้นะแล้วค้นพบเรื่องนึงแบบไม่ตั้งใจนะไอ้ยานอวกาศหรือว่ากระสวยอวกาศในการยิงเนี่ยร็อกเก็ตเนี่ยมันเลิกทำการพัฒนาหรือวิจัยเนี่ยตั้งแต่ปี1969เหมือนว่าเขาวิจัยมาถึงจุดที่มันสุดแล้วก็มันขึ้นไปแล้วไงเออมันโอเคแล้วมันขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพัฒนาต่อก็ไม่ต้องพัฒนาเพราะว่าทุกคนมองใช่ไหมมองว่าคือพอมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันโคจรเนี่ยมืดเนื่องจากโลกมันมีแรงดึงดูดวงโคจรอยู่เนี่ยถ้ายิงขึ้นไปได้แสดงว่าคือเดี๋ยวมันก็โคจรมันเองอีลอนไม่ได้มองตรงนั้นไงบอกว่าเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะคือมันเป็นกฎของธรรมชาติไอ้ส่งขึ้นไปแล้วคือสามารถประหยัดตรงนี้ให้ได้เนี่ยทำยังไงก็เลยไปเริ่มวิจัยเริ่มเขาเรียกว่าวิจัยแบบถูกจุดค่ะก็เลยกลายมาเป็น SpaceX SpaceX ก็เลยสามารถลอนช์ไอตัวร็อกเก็ตเนี่ยสำเร็จได้จาก Falcon 9เดี๋ยวนะตอนนั้นที่พี่เล่ามาเนี่ยคือเป็นช่วงที่เขาแบบว่าเฟลจากธุรกิจหลายๆธุรกิจที่เขาทำพร้อมกันเป็นประธานด้วยพร้อมกันพร้อมๆกันหมดพร้อมกันหมดจนถึงขั้นแบบว่านอนน้ำตานองอยู่เนี่ยนะนอนน้ำตานองเลยและสิ่งเดียวก็คือกำลังใจจากแม่กำลังใจจากแม่แล้วก็พออย่างที่บอกว่าพอเริ่มเจอจุดนั้นใช่ไหมมันมาเป็นโมชั่นแล้วก็เริ่มที่จะไขปริศนาอะไรบางอย่างได้เรื่อยๆคือถามว่าอ้าวพอเกิดไอเดียนั้นเสร็จปุ๊บบอกจุดไปปุ๊บเขาบอกแล้วว่าเนี่ยตัวนี้นะต้องเป็นอย่างนี้เขาจะไม่มายุ่งแต่ว่าเนี่ยคือแนวทางมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วเขาแต่ถ้าเกิดตัวไหนอยากให้เขามาร่วมทำนะเขาจะไปร่วมทำนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะที่เขาประสบความสำเร็จจากความเป็น SpaceX ค่ะแต่อีก2บริษัทที่บอกว่าย่ำแย่อยู่เขาจะฟื้นเหมือนกลับขึ้นมาอย่างไรนะคะตามต่อในเบรกหน้าดีกว่าค่ะพักสักครู่เดียว